ไม่ปล่อยให้สงสัยเวลล่าเปิดใจเฉลยสถานะกับบ๊อบพระเอกคู่จิ้นแล้วล่ะค่ะหลังจากที่สาวโสดเธอถูกจับตามองในเรื่องความรักนะคะนางเอกสาวซุปตาเบลล่ารานีค่ะก่อนหน้าเองก็ทราบดีว่าเธอคนนี้เนี่ยมีข่าวซึ่งถูกเมาว่าเธอเป็นนางเอกควงพระเอกคู่จิ้นไปเที่ยวอยุธยาหลายคนพุ่งเป้าไปที่เบลล่าและกองทัพพีคค่ะหลังจากนั้นเองก็มีคลิปที่เบลล่ากับกองทัพพีคไปทำบุญด้วยกันอีกแท้จริงแล้วนั้นคือคลิปเก่านะคะตั้งแต่ตอนไปโปรโมทละครนู่นแล้วค่ะนั่นก็คือในเรื่องของให้รักพิพากษานอกจากนั้นยังมีหลายคนพุ่งเป้าไปที่โป๊ปและเบลล่าด้วยค่ะเบลล่าเองก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องคนจีบเยอะไหมอันจริงมีแบบเพื่อนมาแบบมาถามบ้างนะแต่เบลยังไม่ได้ปิดแต่เบลก็ไม่ได้เปิดด้วยเบลไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีอย่างวาเลนไทน์เองดอกไม้ที่ได้ก็เยอะค่ะแต่ไม่ใช่อะไรนะได้จากลูกค้าด้วยจากเพื่อนๆด้วยได้จากแฟนคลับด้วยแต่ที่คนเชียร์ระหว่างเบลเองกับพี่โป๊ปก็เป็นไปตามปกตินะคะคือมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้เลยว่าอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านณตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นพี่ชายค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดของสาวเบลล่าที่เปิดเผยให้ได้ฟังกันแหละค่ะ